อาจารย์ประสานครับถ้าบทบัญญัติบอกกับพวกเราว่าต้องดูด้วยตานะครับโดยการที่เราจะต้องดูกันเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะเอาหลักของดาราศาสตร์เข้ามาช่วยในการที่จะใช้ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการดูเนี่ยจะถือว่าใช้ได้ไหมหรือถ้าเราจะใช้ดาราศาสตร์เพียงอย่างเดียวเราไม่สนใจการดูเนี่ยมันจะผิดบทบัญญัติไหมครับอาจารย์ช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะบะซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทั้งหลายครับต่อกรณีเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์กับเรื่องของการรุยะรุยะก็คือการมองเห็นด้วยสายตาของเรานะครับจริงๆแล้วทั้งสองสิ่งเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะร่วมมือกันได้แต่ว่าโดยหลักนะโดยหลักเดิมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยได้ใช้แล้วก็ได้ถือปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันและอนาคตนี่นะครับก็คือการใช้รุยะการใช้มองเห็นนะครับตอนนี้มองเห็นเนี่ยมันมีมองเห็นด้วยตาเปล่าบอสริยะหรือว่ามองเห็นด้วยกับใช้กล้องนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งอย่างไรก็ตามในเรื่องของการใช้ดาราศาสตร์กับเรื่องของการเห็นนี่นะครับมีส่วนที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแน่นอนเอาไปอันว่าประเด็นแรกนี่นะครับการดูเดือนเนี่ยหรือการดูจันทร์เสี้ยวเนี่ยหลักศาสนาว่ายังไงส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมนะครับหลักศาสนาบอกชัดเจนนะครับว่าทางมัซฮับชาฟีอีก็ดีมัซฮับฮานาฟีก็ดีส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมี2มัซฮับเนี่ยเขาถือว่าการเพียรพยายามในการที่จะดูจันทร์เพ็ญนั้นนี่นะครับหรือดูดวงจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นฟัรดูกิฟายะคำว่าฟัรดูกิฟายะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นฟัรดูโดยมหาชนถ้าหากว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะเขาเห็นเขาพยายามดูแล้วจะเห็นไม่เห็นก็ตามเถอะนะครับก็ถือว่าพ้นฟัรดูแล้วนะครับดังนั้นจุฬาราชมนตรีในฐานะของผู้นำศาสนาอิสลามในประเทศไทยก็ได้มีคำสั่งไปยังบรรดาพี่น้องมุสลิมเพื่อต้องการที่จะให้พ้นฟัรดูอันนี้นะครับนี่คือหน้าที่ของผู้นำดังนั้นเมื่อเป็นฟัรดูกิฟายะนะครับก็คือว่ามีการใช้ความพยายามในการที่จะดูดวงจันทร์นะครับไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นนั่นน่ะก็ถือว่าพ้นฟัรดูแล้วตอนนี้ประเด็นในการที่จะช่วยเหลือที่จะทำให้งานการเห็นของประชาชนเนี่ยได้มีความรอบคอบมากขึ้นเนี่ยนะครับดาราศาสตร์ก็มีส่วนสำคัญมีส่วนสำคัญเพราะดาราศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นการคำนวณนะครับเป็นการคำนวณเพื่อต้องการที่จะให้รู้ว่าเวลาขึ้นเวลาตกของดวงจันทร์นั้นมันเท่าไหร่และมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทิศทางแล้วก็อัชชักหมายความมารูปของเดือนเนี่ยมันจะอยู่คว่ำอยู่หงายนะเอียงซ้ายเอียงขวาตรงเนี้ยทางฝ่ายดาราศาสตร์จะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการที่จะให้ได้มองหรือให้การที่ดูดวงจันทร์น่ะได้เห็นจุดที่ชัดเจนถ้ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะดูรอบท้องฟ้ามันก็สเปะสปะนะครับซึ่งดังนั้นการช่วยให้การเห็นเดือนเนี่ยนะครับจึงถือว่าการใช้วิชาการดังท่านดาราศาสตร์ก็ดีหรือแม้แต่การใช้กล้องก็ดีนะครับนักวิชาการในยุคปัจจุบันก็บอกว่าการใช้กล้องเนี่ยนะครับส่องไปเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยนะครับขอให้เอาไปเห็นจุดเนี่ยเล็กๆนี่นะครับแล้วก็เอากล้องออกแล้วให้ดูด้วยตาเปล่านะครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะสมบูรณ์แบบนะต่อสมบูรณ์แบบนั้นแต่นั้นการใช้กล้องในเบื้องแรกแล้วก็ใช้ตาที่หลังนั้นถือว่าสมบูรณ์สามารถที่จะทำได้นะครับตอนนี้ผมอยากจะเรียนกันว่าการใช้ดาราศาสตร์อย่างเดียวโดยไม่ใช้การรุยะนั้นเนี่ยนะครับถือว่าศาสนาไม่ส่งเสริมแล้วก็ถือว่าเป็นการผิดเจตนารมณ์ของสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีบอกซูมูลิรุยะติฮิวะอัฟติรูลิรุยะติ
แปลว่าจงถือบวชก็ดีจงออกบวชก็ดีลิรุยติหิแปลว่าเหตุผลก็คือต้องเห็นใช่ไหมฮะเหตุผลก็เห็นแต่ถ้าหากว่าเอาดาราศาสตร์มาอย่างเดียวนะครับมันก็ไปเปลี่ยนเจตนารมณ์ของสาบับของเหตุที่จะให้เราถือบวชหรือเราออกบวชดังนั้นศาสนาถือว่าไม่ชอบด้วยศาสนาแต่ว่านักวิชาการเขาบอกว่างี้ก็หะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิอินกุมอะลัยกุมฟักดิรูละฟักดิรูละนะบอกว่าเมื่อดวงจันทร์ถูกปกคลุมด้วยเมฆเนี่ยฟักดิรูละหมายความว่าจงคำนวณไอ้การคำนวณตรงนี้นะนักดาราศาสตร์บางคนที่แก่เรื่องนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาบอกตรงนี้ไงที่ศาสนาบอกว่าให้ใช้อะไรครับให้ใช้ดาราศาสตร์นะครับแต่ใช้เพียวๆไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมีหะดีษอีกหะดีษหนึ่งเขาอธิบายให้ฟังว่าคำว่าฟักดูรูละเนี่ยหมายความถึงฟะอักมิลูนะอัลอิดดะซาลาซีนหมายความว่าให้นี่คือการแปลคือเอาหะดีษมาแปลหะดีษนะเอาหะดีษเอาซุนนะห์มาแปลซุนนะห์อีกทีก็แปลว่าไอ้ที่ฟักดูรูละนั่นหมายถึงว่าให้นับ30ในเดือนนั้นนะครับถ้าหากว่ารอมฎอนก็นับ30รอมฎอนถ้าไม่เห็นเดือนนะถ้ามันมีเมฆนะครับตรงเนี้ยเป็นต้นดังนั้นสรุปก็คือว่าในเรื่องของการใช้ดาราศาสตร์อย่างเดียวนะครับโดยไม่ใช้ไม่อิงกับเรื่องของการเห็นเดือนหรือการรุยานั้นถือว่าศาสนาไม่เห็นด้วยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงเหตุผลของการที่เราจะเข้าหรือจะออกแต่นี่ประเด็นสุดท้ายก็คืออยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าการดูเดือนนั้นมันคือวาซีละมันคือสื่อที่จะนำไปสู่อิบาดะอิบาดะคือการวันอีดอิบาดะคือการถือสิ้นอดดังนั้นวาซีละตรงนี้จึงมีความสำคัญนะครับในหลักคอยดอฟิกบอกว่ามาลาอุติมุลวะอิลาวิฟาวาจิบุนสิ่งที่มันวาญิบจะไม่สมบูรณ์จนกว่าสิ่งนี้จะต้องทำดังนั้นการดูเดือนจึงถือว่าเป็นฟัรดูประการหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นฟัรดูกีฟายะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าการดูดวงจันทร์นั่นถือเป็นแม่บทในการที่จะกำหนดเดือนของอิสลามในการที่จะกำหนดวันของอิสลามโดยที่เราสามารถจะใช้การคำนวณของดาราศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้การดูดวงจันทร์นั้นมีประสิทธิภาพแล้วแม่นยำมากขึ้นแต่สำหรับการที่เราจะใช้ดาราศาสตร์เพียงอย่างเดียวในการกำหนดวันต่างๆของอิสลามนั้นไม่สามารถทำได้เพราะไปขัดกับตัวบทที่บอกว่าให้ใช้การดูซึ่ง เหตุผลที่บทบัญญัติให้เราใช้การดูเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าหากว่าเขาตาเป็นคนที่มีตาปกติไม่เป็นคนตาบอดใครก็ดูได้หมดนะครับแต่สำหรับเรื่องของดาราศาสตร์นั้นถ้าเราจะเอามาดูกันเพียวๆใช้ในการที่จะให้เป็นตัวกำหนดนะฮะ เดือนของอิสลามวันสำคัญของอิสลามเนี่ยเพียงอย่างเดียวโดยไม่อาศัยการดูถือว่าใช้ไม่ได้เพราะจะต้องใช้เวลาจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายแล้วมีคนจำนวนไม่มากที่สามารถที่จะทำได้ดังนั้นก็เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วกันว่าการดูเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งหลักที่เราจะต้องใช้ในการปฏิบัติของเราจนกระทั่งวันกิยามะห์นะครับท่านทั้งหลายครับอีกประมาณ2นาที